แคทริยาอิงลิชตอบชัดเข้าข่ายโดนเมาส์อักษรย่อโดนนางแบบดังโกงเงิน4ล้านเป็นเรื่องแดงจนได้เมื่อพัชแชร์จากรายการแซบ108ทางช่อง8ออกมาแฉข่าวแซบกระชอนวงการอีกจากที่มีข่าวเล่ามาว่านางเอกเอวบางถูกนางแบบนมโตโกงเงินไป4ล้านบาทงานนี้มาถึงหูสองคู่เมาแซ่บเลยขอไม่ปล่อยผ่านเพราะถือว่าเป็นมิจฉาชีพและฟ้องร้องกันได้เกริ่นเอาไว้ถึง2วันมาแล้วเพราะมีแต่คนอยากรู้ว่านางเอกเอวบางร่างน้อยเป็นใครและนางแบบนมโตคนนั้นเป็นใครนางเอกยุค90คนนี้ก็เลยรู้สึกผิดหวังไงกินน้ำใบบัวบกแก้ช้ำในทุกวันถ้าเดินไปไหนแล้วเห็นนางเอกคนนี้กินน้ำใบบัวบกก็ใช่เลยซึ่งที่นางเอกคนนี้รู้ก็เพราะพนักงานในร้านเขาทนไม่ได้เพราะเหมือนว่านางเอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนางแบบนมโตคนนี้ขนของไปขายใหญ่เลยพนักงานคนนี้เลยต้องแอบเอาเรื่องไปบอกนางเอกหลังจากที่เขาได้เงินจากลูกค้ามาบอกว่านางแบบนมโตคนนี้อุ๊ปอีแอปเงินไปนะพี่พัชแชร์กระซิบบอกหน่อยนางเอกคนนี้เขาเล่นละครช่อง8เราด้วยนะแล้วนางแบบนมโตคนนี้นี่ใช้เงินแบบฟุ้งเฟ้อมากฟุ้งเฟือยขยันกินขยันเที่ยวมากอักษรย่อมอแล้วกันแล้วสรุปเรื่องว่ายังไงเขาบอกว่าถามไปก็เงียบเอกสารใดๆก็ไม่มีนะตอนนี้ก็น่าจะฟ้องนะนางเอกก็ปรึกษาทนายเรียบร้อยซึ่งทนายก็บอกว่าจะขายอะไรไปก็ต้องมีเอกสารหลักฐานการขายไม่ใช่ว่าพูดปากเปล่ากันว่าขายได้เท่าไหร่อะไรยังไงทั้งนี้หลังจากที่มีประเด็นอักษรย่อว่านางเอกเอวบางถูกนางแบบนมโตโกงเงินไป4ล้านบาทหลายคนอยากรู้ว่านางเอกเอวบางร่างน้อยเป็นใครและนางแบบนมโตคนนั้นเป็นใครงานนี้หลายคนเลยพุ่งเป้าไปที่สาวแคทริยาอิงลิชแบบเต็มงานนี้สาวแคทเลยขอเปิดใจในกองละครเวราอาฆาตทางช่อง8ที่ถูกโยงถึงประเด็นดังกล่าวโดยแคทกล่าวไม่ทราบประเด็นนี้จริงๆเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยใช่หรือไม่ใช่แต่หลายคนก็อยากรู้ว่าพี่แคทเคยลงเรื่องความสวยความงามใช่ก็ทำร้านเกี่ยวกับพวกต่อเล็บต่อขนตาสักคิ้วเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามค่ะแต่เราไม่ได้ทำแล้วแต่หุ้นส่วนเราก็ดันไปตรงตามอักษรย่อที่เขาระบุไว้ในเพจขอไปดูรายละเอียดก่อนแล้วกันนะคะยังไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูข่าวแล้วว่ากันอีกทีแต่กิจการนี้ของเราก็ปิดไปแล้วเรามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเราลงทุนไปเยอะมากแต่ไม่ได้เงินคืนเลยแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วแล้วก็เปิดใหม่อีกทีแต่ที่เปิดใหม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแคทแล้วค่ะดักมยุราโพสต์ภาพความอบอุ่นในครอบครัวเบื้องหลังกำลังใจสำคัญหลังการผ่าตัดหัวใจของคุณแม่บังเกิดเกล้าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจากกรณีที่ก่อนหน้านี้สาวดักมยุราก็ได้โพสต์อินสตาแกรมขณะอยู่โรงพยาบาลว่าในขณะที่ทุกคนฉลองคุณแม่ป่วยโรคหัวใจข้าขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาขอบพระคุณข้าท่ามกลางกำลังใจจากพี่น้องในวงการที่แสดงความเป็นห่วงมาถึงคุณแม่สาวตั๊กมยุราและเมื่อวานนี้13มกราคม2564สาวตั๊กมยุราก็ได้โพสต์อัปเดตอาการคุณแม่บังเกิดเกล้าหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจโดยสาวตั๊กมยุราก็ได้ระบุข้อความว่าการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีและล่าสุดสาวตั๊กมยุรานั้นก็ได้โพสต์ภาพความอบอุ่นในครอบครัวเบื้องหลังกำลังใจหลังการผ่าตัดหัวใจของคุณแม่บังเกิดเกล้าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยสาวตั๊กมยุราโพสต์ภาพครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกนับว่าเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจจริงๆเลยค่ะ
ราบหัวใจออฟชนพลหลังเข้าบริจาคเลือดให้คุณพ่ออ้อมอังคณาน้องสาวนักแสดงร่วมช่องเพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้มีพระคุณเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับชนพลสัตยาหรือที่รู้จักกันดีในนามออฟเป็นนักแสดงชาวไทยเข้าวงการจากเวทีการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลประจำปี2006แสดงละครเรื่องแรกรับบทเป็นโอลานในละครย้อนยุคนางทาสจากบทนี้ทำให้ได้รับรางวัลดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมจากการประกาศผลรางวัลท็อปอวอร์ด2008จากนั้นแสดงในละครบูเรื่องเนตรนาคราชลูกผู้ชายหัวใจเข้มและมือเหนือเมฆปี2561มารับบทร้ายครั้งแรกกับละครเรื่องสายโลหิตเป็นละครย้อนยุคโดยรับบทเป็นหมื่นทิพเทศาและก่อนหน้านี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับหนุ่มออฟชนพลนั้นที่ได้ควงคุณแม่บังเกิดเกล้าทำบุญทอดกฐินวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรโดยเขานั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าทอดกฐินวัดศรีเบญจคาลัยและล่าสุดต้องขอกราบหัวใจออฟชนพลหลังเข้าบริจาคเลือดให้คุณพ่ออ้อมอังคณาน้องสาวนักแสดงร่วมช่องเพื่อใช้ในการผ่าตัดโดยงานนี้หนุ่มออฟได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันนี้มาบริจาคเลือดขอให้คุณพ่อหายไวๆนะครับอังคาหน้าขีดล่างอุ้มและขอเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับอีกด้วยบุ๋ยเชษฐวุฒิโพสต์รูปคู่น้องแพรวน้องภูมิโชยยิ้มพิมพ์ใจถอดแบบพ่อมาเป๊ะๆเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดารารุ่นใหญ่โย่บุ๋ยเชษฐวุฒิวัชรคุณโดยมีบุคลิกอารมณ์ดีหัวโล้นจนเป็นที่จดจำของผู้ชมปัจจุบันได้ผ่านตัวเองไปทำหน้าที่พิธีกรและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านบุ๋ยเชษฐวุฒินั้นเคยแต่งงานกับอดีตภรรยาตุ๊กชนกวนันท์รักชีพซึ่งทั้งคู่ได้มีลูกด้วยกันสองคนได้แก่น้องแพรวและน้องภูมิก่อนที่จะเลิกกล้ากลับไปด้วยสาเหตุที่บุ๋ยเชษฐวุฒิได้ไปเจอกับคนใหม่ทำเอาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายแต่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าหนุ่มบุ๋ยและสาวตุ๊กนั้นจะเลิกกล้ากันไปแล้วและให้สิทธิ์การเลี้ยงลูกกับสาวตุ๊กแต่ทางด้านหนุ่มบุ๋ยเองก็คงทำหน้าที่พ่อไปเยี่ยมไปรับพาลูกๆไปเที่ยวเสมอเมื่อว่างล่าสุดทางด้านบุ๋ยเชษฐวุฒิก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับน้องแพรวน้องภูมิหลังได้ไปหาลูกๆที่บ้านของอดีตภรรยาซึ่งงานนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ารอยยิ้มทั้งสองคนนั้นถอดแบบผู้เป็นพ่อมาแบบเป๊ะๆเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกเลยว่าอบอุ่นหัวใจจริงๆจะอาสยามเตรียมแอดมิทับหลังโดนปีชงเล่นงานตั้งแต่ต้นปีนับได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสวยอันดับต้นๆของประเทศอีกคนก็ว่าได้สำหรับจะอาสยามหรือนงพนีมหาดไทยที่ต้องบอกเลยว่านับวันเธอยิ่งทวีคูณความเซ็กซี่มากขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาหยุดความเซ็กซี่เธอได้อีกทั้งงานที่เข้ารุมล้อมเธอเรียกได้ว่าคิวงานยาวสุดๆและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านจะอาสยามนั้นมีคิวงานยาวเหยียดข้ามปีขึ้นแท่นนักร้องลูกทุ่งเบอร์ต้นของประเทศเลยก็ว่าได้มีฐานแฟนคลับจำนวนมากที่คอยติดตามไปทุกงานและถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดแต่จะอาสยามเองก็ยังคงมีงานอยู่บ้างล่าสุดทางด้านจ้าอาสยามได้ออกมาโพสต์เอาไว้ว่าปีนี้ปีมะแม่ชง 100% เกี่ยวกับสุขภาพตอนแรกเฉยๆนะแต่ตอนนี้อาจเชื่อแล้วแค่10วันแรกของปีนี้เวียนหัวบ้านหมุนมา4วันแล้วแหววพรุ่งนี้ต้องไปแล้วแม่โรงพยาบาลรับบทนางแอดปอลอรูปไม่เกี่ยวกับแคปชั่นนะว่าวันนี้เพิ่งไปถ่ายรายการมาเก็บรูปมาฝากจ้า